วิจารณ์สนั่นครูโรงเรียนดังด่านักเรียนแรงติดยาตอแหลเหตุเด็กขอลาป่วยเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาเล่าเรื่องพร้อมทั้งเปิดเผยข้อความการสนทนาระหว่างตนกับคุณครูซึ่งเนื้อหาในข้อความนั้นนักเรียนได้แจ้งว่าตนป่วยไม่สามารถไปเรียนได้โทรศัพท์ไปแล้วแต่ครูไม่รับจึงขอลาเรียนผ่านทางข้อความแต่สิ่งที่ได้รับคือการตอบกลับอย่างหยาบคายอาทิบอกว่าตอแหลอีกแล้วอย่างเราโกหกจนเป็นนิสัยพร้อมกับท่านบอกว่านักเรียนรายนี้โกหกเป็นสันดานยากที่จะพัฒนาตนเองสงสารพ่อแม่ทั้งยังกล่าวหาว่าเด็กนักเรียนนั้นใช้สารเสพติดมากไปและบังคับให้แม่โทรหาครูเพื่อช่วยยืนยันว่าลูกป่วยจริงและอีกหลายข้อความในเชิงต่อว่านักเรียนรายนี้ทำให้นักเรียนคนดังกล่าวนะครับออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ว่าในอดีตตัวเองเคยทำผิดพลาดมาก่อนซึ่งตอนนี้เลิกขาดแล้วแต่กลับมาโดนดูถูกซ้ำเติมจากคนที่เรียกว่าครูแทนที่จะให้โอกาสคนที่คิดกับตัวโดยเจ้าตัวนะครับได้โพสต์ข้อความระบุไว้ครับว่านักคุณครูโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยสมควรเลยครับแบบนี้ถึงผมจะเคยทำผิดทำไม่ดีมาแต่คนเป็นครูก็ควรจะให้โอกาสคนที่คิดกับตัวไหมครับไม่ใช่มาพูดดูถูกกันแบบนี้ผมยอมรับผมเคยติดสิ่งที่ไม่ดีแต่ตอนนี้ผมได้เลิกขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับผมเคยทำผิดพลาดมาก่อนก็จริงแต่คนเป็นครูควรมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือให้กำลังใจเด็กไม่ใช่เหรอครับไม่ควรมาใช้อารมณ์และคำพูดแบบนี้คุณมีจรรยาบรรณความเป็นครูอยู่หรือเปล่านี่หรือบุคลากรชื่อดังในจังหวัดสุโขทัยแต่กลับปล่อยให้มีบุคลากรประพฤติแบบนี้มีการหมิ่นประมาทเด็กนักเรียนแบบนี้เหรอครับคุณมีความเป็นครูอยู่หรือเปล่าคนที่ไม่รู้ว่าความจริงอะไรเป็นยังไงอย่าไปพูดมั่วกฎหมายมีข้อหาหมิ่นประมาทอยู่นะครับจะทำอะไรคิดดีๆคิดเยอะๆนะครับแฮชแท็กนักคุณครูโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยHashtag. นี่แหละครับคนที่เรียกตัวเองว่าครูพร้อมกันนั้นครับก็ยังมีการเปิดเผยบทสนทนาระหว่างแม่และครูที่ออกมายืนยันว่าลูกป่วยจริงแต่ครูไม่เชื่อก่อนจะตำหนิถึงผู้ปกครองว่าตามใจลูกมากเกินไปซึ่งครูนั้นก็ยังได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวว่าครูเสียสละเวลามาสอนเรียนซ้ำให้บังเอิญเจอพ่อแม่ที่ชูลูกเทวดาต้องกราบไหว้มันไม่มาเรียนครูว่าให้กรรมของพ่อแม่ออกรับแทนให้มันเจริญไปที่ชอบนะคะงานนี้ครับก็เลยกลายเป็นที่มาทำให้เรื่องดังกล่าวนะครับกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับมียอดแชร์ออกไปแล้วกว่า 4.8 หมื่นครั้งและชาวเน็ตนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอีกกว่า 8.8 พันครั้งถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของคนที่เรียกตัวเองว่าครูรวมไปถึงบอกเล่าประสบการณ์ในลักษณะคล้ายกันที่ตัวเองก็เคยเจอมาอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ